เกนิกาหวดลบ4ซีลแชมป์กอล์ฟช้างโอเพ่น2023เขมมินทราเฮรุ่นซูเปอร์เจนส์บริษัทเดอะแจนจำกัดร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตราช้างประเดิมแมตช์แรกของฤดูกาล2023ด้วยรายการช้างโอเพ่น2023แข่งขันแบบสโตรกเพลย์36หลุมทำการแข่งขัน2วันระหว่างวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์2566ที่สนามพาโนรามากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดช้างแจนกอล์ฟทัวร์2023แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือสเปเชียล GENZ ชายและหญิงอายุ 19-23 ปีซูเปอร์ GENZ ชายและหญิงอายุ 15-18 ปีและจูเนียร์ GENZ ชายและหญิงอายุ 11-14 ปีทำการจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น8รายการโดยมี3รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR World Amateur Golf Ranking และอีก5รายการได้รับรองจาก JGS Junior Golf Scoreboardแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับ1และ2ของแต่ละรุ่นชายหญิงจำนวน12คนเข้าร่วมทีม GENZ Crew และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Thailand Nick Hosted by Trust Golf Link Series 2023ที่อังกฤษThailand Qualify to Trust Golf Women's Scottish Open 2023และ Trust Golf Singapore Junior World Master 2023ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าเกนิกาบุญประเสริฐนักกอล์ฟดาวรุ่งหญิงของรุ่น Special Gens จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นนักกอล์ฟเพียงคนเดียวที่ตีอันเดอร์สนามสกอร์รวม2รอบที่4อันเดอร์พา148คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองด้านเขมมินทรางามเหลานักกอล์ฟในสังกัด GENZ คว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์เจนหญิงไปด้วยสกอร์รวม3โอเวอร์พา147ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆของรายการช้างโอเพ่น2023มีดังนี้รุ่นสเปเชียล GENZ ชายแชมป์รุ่นนี้เป็นของชิชาไกรกิรติสกอร์รวม2วันที่12โอเวอร์พา156 80-76 ที่2ธีรพัฒน์ติงสมิธสกอร์รวม15โอเวอร์พา159 84-75 ที่3คมกริตมิตรสมานพ่ายคัมแบ็กสกอร์รวม15โอเวอร์พา159 80-79รุ่นสเปเชียล GENZ หญิงเกนิกาบุญประเสริฐคว้าแชมป์ตามคาดและเป็นนักกอล์ฟคนเดียวที่ทำอันเดอร์สนามจบ2วันที่สอรวม4อันเดอร์พา140 71-69 ที่2บุษปภาพรสุขเติมสกอร์รวม6โอเวอร์พา150 77-73 ที่3ปริญญาพรรุ่งระวีสกอร์รวม9โอเวอร์พา153 80-73 รุ่นซูเปอร์ GENZ ชายที่1นอนบดินแสวงดีสกอร์รวมอีเวนต์พา144 75-69 ที่2ปัญญาพัฒน์ขันติยูสกอร์รวม7โอเวอร์พา15174-77 ที่3ภูมิกิจพิษสาวภาคสกอร์รวม8โอเวอร์พา152 78-74 รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงที่1เขมมินทรางามเหล่านักกอล์ฟในสังกัด GENZ คว้าแชมป์สนามแรกไปครองจบ2รอบที่3โอเวอร์พา147 71-76ที่2ธราพัฒน์ปัญญาสกอร์รวมที่4โอเวอร์พา148
74-74 ที่3นพจิราลือศรัทธาสกอร์5โอเวอร์พา149-77-72รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายที่1ภูดิษฐ์ม่วงมณีสกอร์รวม4โอเวอร์พา148-72-76ที่2กสิทธิ์เดชธนธัญญาสกอร์รวม6โอเวอร์พา150-75-75ที่3พสิทธิ์ราตะกั่วนักกอล์ฟในสังกัด GENZ สกอร์รวม10โอเวอร์พา154-77-77รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงที่1สุริปรียาพฤกษานุบาลนักกอล์ฟในสังกัดเจนส์เร่งเครื่องขึ้นแซงจากรอบแรกอยู่อันดับ3มารอบสุดท้ายทำเพิ่มได้2อันเดอร์จบ2รอบที่สกอร์รวม3โอเวอร์พา147-77-70ที่2ณัฐกฤตาพิพัทรอักษรสกอร์รวม5โอเวอร์พา149-77-72ที่3สสิสารจงศรีอดิศรสกอร์รวม6โอเวอร์พา150-75-75รายการต่อไปเจนแชมเปี้ยนชิพ2023โดยรายการนี้เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโลก World Amateur Golf Rankingระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 แข่งขันที่สนามเลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีสำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line @jensgolf หรือโทร065-696-2229ชาเลตเมินคอมเมนต์ว่าไม่สวยลั่นเสียเวลาชีวิตหลังขึ้นแท่นนางเอกครั้งแรกชาเลตเมินคอมเมนต์ว่าไม่สวยลั่นเสียเวลาชีวิตหลังขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกขอบคุณ FC ติดตามกันมาตั้งแต่เป็นดาราเด็กจากดาราเด็กเล่นละครตั้งแต่วัย3ขวบก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในวัย17สำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันชาเลตวาสิตาแฮเมนาวที่กำลังมีผลงานละครเรื่องพระนคร2410ทางช่องวัน31โดยชาเลตได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความรู้สึกที่ได้รับโอกาสพิสูจน์ความสามารถหลังบ่มเพาะประสบการณ์ในวงการมากกว่า15ปีขึ้นแท่นรับบทนางเอกเต็มตัวพร้อมตั้งรับกระแสต่างๆพร้อมเผยเคยโดนคอมเมนต์ว่าไม่สวยไม่เก่งพอกดดันไหมขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวไม่ค่อยค่ะเพราะคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเรายังเป็นนางเอกไม่ได้ต่อให้เราทำงานมานานแล้วมีประสบการณ์มาพอสมควรก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมันจะออกมาดีหรือเปล่าทุกครั้งที่คนมาบอกว่าดีมากชาก็พูดว่าจริงเหรอทั้งที่ก็หาข้อผิดพลาดในงานไม่ได้ชาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตระหนกแพนิคอะไรอาจจะเป็นเพราะเราไม่มั่นใจตัวเองขนาดนั้นรู้สึกตกใจในระดับหนึ่งพอมาเป็นนางเอกพอรู้ว่าตัวเองแพนิคก็เลยจะไม่คาดหวังเพราะถ้าไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังก็เลยไม่กดดันตัวเองเพราะว่าถ้ากดดันตัวเองเราทำไม่ได้แน่ๆพยายามไม่กดดันและทำให้เต็มที่ค่ะชาไม่ได้กดดันที่คำว่านางเอกชาหมายกับคำว่านักแสดงมากกว่าเราเป็นนักแสดงที่ดีไหมถ้าคนชมว่าเป็นนางเอกที่สวยกับคำว่านักแสดงที่ดีชาแฮปปี้กับคำว่านักแสดงที่ดีมากกว่าเพราะมันคืออาชีพเราถ้าจะพูดว่ากดดันพอสมควรก็น่าจะเป็นเรื่องของงานมากกว่าคำว่านางเอกค่ะเป็นดาราเด็กไม่เคยหายไปจากวงการเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือโอกาสที่ผู้ใหญ่ทุกคนหยิบยื่นให้เรามาไว้ใจให้เราได้ทำแล้วเราก็แฮปปี้ชอบมันด้วยยิ่งเขามั่นใจในตัวเรายิ่งอยากจะคอนเฟิร์มว่าเราทำได้ความตั้งใจของเราในทุกๆงานกับโอกาสที่เขาให้มาน่าจะเป็นสิ่งที่เรายังก้าวต่อเรื่อยๆค่ะตอนเป็นเด็กมีงอแงบ้างไหม
ไม่ค่อยเลยค่ะเพราะพี่ๆในกองเขาเล่นกับเราเหมือนเราไปโรงเรียนทุกคนเอ็นดูเล่นกับเราก็เลยไม่เคยรู้สึกเบื่อเพราะมันเป็นหน้าที่ด้วยค่ะมันไม่มีเวลามางองแงข้อดีที่เราอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กเราไม่เคยหลงกับสิ่งต่างๆในวงการเพราะเราเห็นพี่ๆที่เขาเติบโตไปแล้วเราอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เราได้เห็นก่อนเราได้รู้ก่อนแล้วบวกกับเราไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่ตั้งใจทำงานเราพยายามทำอย่างเงียบๆตั้งใจอย่างเงียบๆไม่ได้หวังว่าเรื่องนี้ต้องได้รางวัลพอเราไม่ได้วางเป้าหมายไว้ข้างหน้ามากเราก้าวทีละก้าวบางคนอาจจะรีบก้าวกระโดดบางครั้งมันอาจจะล้มแต่ถ้าเราก้าวดีๆทีละก้าวมันจะมั่นคงต่อให้เราเก่งแค่ไหนมันก็ต้องมีคนบอกว่าเราไม่เก่งต่อให้ทำดีแค่ไหนมันก็ต้องมีคนว่าทั้งดีและไม่ดีเราเหลืองไปมันก็เหนื่อยเปล่าเรารู้หน้าที่ตัวเองดีที่สุดค่อยๆไปดีกว่าเป็นดารามีชื่อเสียงคนพูดถึงในแง่มุมต่างๆตั้งรับกับกระแสข่าวที่จะเกิดขึ้นอย่างไรตอนนี้มันมีคอมเมนต์ที่ทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าตอนเด็กๆเราจะไม่ได้มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีเพราะเรายังเด็กเขาจะชมน่ารักแต่พอเราโตขึ้นก็จะมีคอมเมนต์ว่าไม่สวยก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นตอนแรกชาก็น่าจะโกรธแต่พอมาคิดมันก็คือหนึ่งความคิดเห็นเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าชาเก่งแต่เขาไม่เห็นการทำงานของเราทั้งหมดเขาไม่เห็นว่าเราพยายามแค่ไหนเขาง่ายมากที่นั่งเฉยๆแล้วกดพิมพ์ส่งเขาใช้เวลาพิมพ์5วิมังแล้วถ้าหนูมานั่งโกรธ5เดือนมันเสียเวลาชีวิตมากก็เลยไม่ค่อยแคร์ค่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาว่าเราน้องพูดจาไม่น่ารักเลยน้องพูดจาไม่เพราะอันนี้คือเขาพยายามเตือนสติให้เราแก้ไขแต่ถ้าจุดไหนที่มันเป็นแค่ความคิดเขาหนูก็ไม่ได้แคร์มากเพราะเรารู้ตัวเองดีว่าเราทำโอเคหรือไม่โอเคขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ได้เห็นและเรียนรู้ที่ผ่านมามันช่วยเราได้เยอะมากไม่ใช่แค่การทำงานแต่การใช้ชีวิตชาว่าก็ช่วยได้เยอะมีเช็คฟีดแบ็กจากแฟนคลับที่ติดตามเรามาตั้งแต่เด็กไหมต้องบอกว่าหนูเพิ่งมาเล่นโซเชียลปกติเป็นคุณแม่เล่นซึ่งคุณแม่ดูคิวให้จัดทุกอย่างเรื่องเสื้อผ้าหน้าที่หนูคือทำงานแล้วมันเยอะไปสำหรับเขาบางทีต้องโพสต์อินสตาแกรมเวลานี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราดูแลแอคเคาท์ด้วยตัวเองพอเราเริ่มโตขึ้นก็เลยเพิ่งมาลองเล่นรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียมันค่อนข้างมีอิทธิพลในระดับหนึ่งเลยหนูเคยเห็นมีมตัวเองตอนเล่นดอกส้มสีทองเฮ้ยคนเขายังจำเราได้กันอีกเหรอแล้วเขาก็เอาภาพปัจจุบันเราไปแปะเปรียบเทียบมันมีคนจำเราได้จริงๆจากตอนเราเด็กขอบคุณที่เขายังจำได้ขอบคุณที่เขาพูดว่าเขาจะติดตามต่อขอบคุณที่เขายังซัพพอร์ตเราอยู่ค่ะ